ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้อยู่ผมโอซัสแคตเตอร์คนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้พาท่านผู้ชมไปติดเกาะหรือว่าไปสร้างสวนสัตว์นะครับผมแต่วันนี้นะครับผมจะนำเจ้ากล้องมิเรเลตน้องเล็กจาก2ค่ายนะครับผม2ค่ายดังนะครับระหว่าง Olympus OMD EM10 Mark III นะครับผมกับ Fuji Film XT100 นะครับผมมาปะทะกันช็อตต่อช็อตให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่ากล้อง2ตัวนี้นะครับน้องเล็กทั้ง2ค่ายเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในด้านใดบ้างนะครับและภาพที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับผมไปครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่สเปคของเจ้า Fuji Film XT100 นะครับผมขนาดเซ็นเซอร์นะผมจะเป็นแบบ APS-C นะครับผมส่วนจอแสดงผลจะเป็นขนาด3นิ้วเป็น LCD ทัชสกรีนได้และจุดโฟกัส91จุดครับอัตราการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับผมอยู่ที่6เฟรมต่อวินาทีส่วนงานวิดีโอจะเป็น Full HD 60 FPS นะครับผม 4K เนี่ยจะได้15 FPS นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับผมจะเป็น5ช่องนะครับผมมีไมค์ขนาด 2.5 USB HDMI Wi-Fi และ Bluetooth ส่วนขนาดของแบตเตอรี่นะครับผมจะอยู่ที่1260มิลลิแอมป์นะครับผมและราคานะครับผมอยู่ที่ 18,990 บาทนะครับผมพร้อมกับเลนส์คิดขนาด 15-45 นะครับผมต่อมาจะเป็นในด้านของ Olympus OMD EM10 Mark III นะครับขนาดเซ็นเซอร์จะเป็นแบบ Micro Four Thirds จอแสดงผลเป็น LCD 3นิ้วทัชสกรีนได้เช่นกันครับจุดโฟกัสจะมีทั้งหมด121จุดอัตราการถ่ายภาพต่อเนื่องจะอยู่ที่8เฟรมต่อวินาทีและงานวิดีโอ UHD จะอยู่ที่60เฟรมนะครับผมส่วน 4K จะอยู่ที่30เฟรมต่อวินาทีการเชื่อมต่อจะมีทั้งหมด4แบบนะครับผมคือ USB HDMI Wi-Fi Bluetoothส่วนแบตเตอรี่จะมีความจุที่ 1,175 มิลลิแอมป์นะครับราคาจะอยู่ที่ 26,990 บาทมาพร้อมกับเลนส์คิดขนาด 14-42 นะครับเอาละครับผมต่อไปนะครับเราจะนำกล้องนะครับทั้ง2ตัวนะครับเอาไปถ่ายในค่าแสงเดียวกันและค่าตั้งค่าเดียวกันนะครับเพื่อมาเทียบกันนะครับช็อตต่อช็อตว่าภาพที่ออกมานะครับผมจะต่างกันอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปถ่ายกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ไปถ่ายกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมกันเลยครับผมทีนี้ผมเราก็จะเห็นกันแล้วนะครับว่าภาพที่ได้ออกมานะผมว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ตากล้องนะครับผมใช้กล้องทั้งสองตัวนะครับโดยไม่จำกัดการตั้งค่าใดๆของกล้องนะครับผมเพื่อที่จะดึงประสิทธิภาพของกล้องทั้งสองตัวออกมาให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภาพที่ออกมานะครับผมมันจะเป็นอย่างไรโอเคผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับภาพที่ได้เห็นนะครับผมในบางครั้งนะครับผมกล้องราคาแพงนะครับก็อาจจะทำให้เราได้ภาพหรือคุณภาพภาพนะครับที่ดีนะครับแต่ว่าในบางครั้งเช่นกันครับคุณภาพของภาพมันไม่อยู่ที่ราคากล้องไม่ได้อยู่ที่มุมมองที่คนอื่นมองนะครับแต่ภาพนะครับมันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับของคนที่มองหรือคนที่ถ่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้คุณนะครับหยิบกล้องตัวเล็กของคุณนะครับออกมานะครับแล้วไปสนุกกับมันข้างนอกนะครับผมอย่ามองว่ากล้องตัวเล็กของเรามันไร้ค่าหรือว่ามันได้กว่าคนอื่นนะครับผมเพราะว่า
ภาพแต่ละภาพนะครับผมมันจะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อคุณมองนะครับเดียวนะครับผมก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมไปจริงๆแล้วนะ